าคนส่งคลิปมาว่าร้องห่มร้องไห้มันก็สมควรแล้วไม่ควรมีโอกาสได้ร้องด้วยซ้ำไปผมก็เป็นเสือแก่นอนหลับอยู่ในถ้ำดีๆแล้วมาแย่ทำไมวะฮะมันไม่ควรจะคู่ควรกับผมเลยมันไม่สำนึกเลยเนี่ยไม่สำนึกเลยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์บ้านกกอกกรณีของลุงพลชัยพลวิภานะคะที่ตกเป็นผู้สงสัยในการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟนะคะจังหวัดมุกดาหารล่วงเลยมาเป็นเวลา3ปี7เดือนแล้วนะคะจนศาลจังหวัดมุกดาหารค่ะได้มีคำพิพากษาตัดสินให้ลุงพลจำคุก20ปียกฟ้องป้าแตนภรรยาลุงพลค่ะแต่ทั้งคู่นะคะต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่แม่น้องชมพู่เป็นเงิน2ล้านบาทโดยลุงพลนะคะได้รับการประกันตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะพลตำรวจโทเรวัตกินเกษรค่ะอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะได้ไปให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโหนกระแสเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ค่ะแต่ก็ไม่วายกับมีแฟนคลับของลุงพลบางรายนะคะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผ่านโซเชียลอย่างเสียหายจนในที่สุดพลตำรวจโทเรวัตค่ะตัดสินใจดำเนินคดีโดยพลตำรวจโทเรวัตนะคะได้กล่าวว่าตั้งแต่มีการออกหมายจับก็รู้ว่าลุงพลเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวแต่สื่อให้ความสนใจและมี FC คอยซัพพอร์ตเนื่องจากสงสารซึ่งกระแสสังคมในขณะนั้นได้มุ่งเป้าไปที่แม่ของเด็กตนจึงออกมาให้ความเห็นว่าสังคมมันแย่แล้วไปเชียร์คนร้ายให้เป็นฮีโร่เป็นเซเลบโดยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวอยู่ในกรอบนะคะปรากฏว่ามียูทูบเบอร์ท่านนึงมาด่าตนแบบสาดเสียเทเสียปกติตนเนี่ยไม่ซีเรียสแต่ยูทูบเบอร์คนนี้ด่าไปถึงองค์กรโดยกล่าวหาว่าตนเนี่ยซื้อตำแหน่งชีวิตตนที่ผ่านมาไม่เคยถูกดำเนินคดีมีแต่ตามจับคนร้ายที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมาตลอดชีวิตแต่เขามากล่าวหาว่าตนถูกดำเนินคดีเป็นคนเลวองค์กรเลวซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทเรวัตค่ะยังกล่าวด้วยว่าตนในฐานะที่เป็นอดีตข้าราชการตำรวจมองว่าเป็นเรื่องเสียหายจึงเดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีเมื่อวันที่22ธันวาคม2566ที่ผ่านมาให้ดำเนินคดีกับนายอนุชิตขอสงวนนามสกุลนะคะในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนื่องจากนายอนุชิตค่ะไปออกรายการหนึ่งทางช่อง YouTube และได้พูดถึงตนในทางเสียหายทั้งนี้นะคะพลตำรวจโทเรวัตค่ะยังกล่าวย้ำว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีงานนี้ไม่ต้องการขอขมาไม่ต้องการเงินโดยขณะนี้รอให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและเมื่อถึงวันนั้นตนจะถือหมายจับไปหานายอนุชิตและนายอนุชิตไปที่ไหนตนก็จะได้ติดตามไปโดยไปด้วยอำนาจของกฎหมายก่อนที่พลตำรวจโทเรวัตนะคะจะกล่าวทิ้งท้ายแบบดุเดือดที่ว่าทำอะไรให้มีความยังคิดบ้างว่าอะไรถูกอะไรผิดผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะผมไม่ได้วิพากวิจารณ์ด้วยอคติผมไม่ได้ไปว่าใครดีใครเลวจะได้รู้บ้างไอ้หนูอย่าทะลึ่งอย่าไปกล่าวหาใครอย่ามาคิดว่าจะโอโหสิไม่ก็คือไม่และในเวลาต่อมาไม่นานนะคะพลตำรวจโทเรวัตค่ะก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าตอนนี้ลูกน้องนะคะได้เจอตัวนายอนุชิตแล้วที่จุดนี้จะพาตัวมาพบผมก็บอกว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้เราจะเป็นฝ่ายที่ผิดกฎหมายนะแล้วโทษเขาในแค่หมิ่นประมาทไม่ใช่คนร้ายที่เราตามล่าตัวตอนนี้ผมยังไม่แจ้งความเขาเลยผมต้องรีบไปแจ้งความนะเมื่อวานนี้แล้วรอพนักงานสืบสวนเนี่ยออกหมายจับก่อนถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยออกหมายจับตอนนี้ผมในฐานะผู้เสียหายลูกน้องที่เป็นตำรวจก็จะได้ตามล่าตัวกันเมื่อวานเนี่ยอนุชิตเนี่ยโทรมาชี้แจงว่าคลิปเต็มเขาไม่ได้ว่าอะไรผมเลยแต่มีฝ่ายตรงข้ามของเขาเนี่ยเอาไปตัดต่อก็มันเป็นคำพูดจากปากท่านน่ะเขาจะตัดต่อท่อนไหนก็ช่างส่วนตัวผมมองว่าผมเสียหายแล้วเขาจะมาขอพบก็ไม่ต้องมาพบขอให้ไปพบพนักงานสอบสวนเถอะไม่ต้องมาเจอหน้าผมแล้วไปเจอกันเวลาสอบสวนในชั้นศาลว่าท่านถูกท่านผิดคดีจบแล้วแต่ความขุ่นเคืองใจมันจบไม่จบก็อีกเรื่องนึงผมไม่ชอบตรงที่รุ่นลูกผมเนี่ยมาเรียกผมว่ามึงเนี่ยนะอันนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดใจลูกน้องบอกว่าตอนนี้เจอตัวนายอนุชิตแล้วที่จุดนี้จะพาตัวมาพบผมบอกเฮ้ยเราไปทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะเป็นฝ่ายที่ผิดกฎหมายนะแล้วก็โทษทันเขาเนี่ยแค่หมิ่นประมาทเขาไม่ใช่คนร้ายที่สมัยก่อนเราตามล่าตัวตอนนี้ผมยังไม่ได้แจ้งความเขาเลยผมต้องรีบไปแจ้งความไงต้องรีบไปแจ้งความเมื่อวานเวลา14:14 น.นะครับ
แล้วก็รอให้พนักงานสอบสวนเนี่ยออกหมายจับก่อนถ้าพนักงานสอบสวนออกหมายจับตอนเนี้ยผมในฐานะผู้เสียหายกับลูกน้องที่เป็นตำรวจก็จะได้ตามล่าตัวกันเมื่อวานชิดโทรมานะครับโทรมาชี้แจงว่าคลิปเต็มเขาไม่ได้ว่าอะไรผมเลยแต่มีฝ่ายตรงข้ามเขาไปตัดต่อก็มันเป็นคำพูดจากปากท่านน่ะนะครับเขาจะตัดต่อท่อนไหนก็ช่างนะครับดูส่วนตัวผมมองว่าผมเสียหายแล้วนะครับแล้วก็เขาจะขอมาพบก็ไม่ต้องมาพบเดี๋ยวผมอารมณ์ขึ้นแล้วผมวู่วามไปหรือลูกน้องผมวู่วามไปผมก็จะเป็นฝ่ายที่กระทำความผิดเสียเองขอให้ไปพบพนักงานสอบสวนเถอะไม่ต้องมาเจอหน้าผมนะครับท่านไม่ต้องมาเจอหน้าผมนะแล้วก็ไปเจอกันเวลานำสืบในชั้นศาลนะครับว่าท่านถูกท่านผิดคดีจบแล้วแต่ความขุ่นเคืองใจผมจบไม่จบเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่ชอบตรงที่คุณรุ่นลูกผมแล้วมาเรียกผมว่ามึงเนี่ยนะอันนี้ไม่ผิดกฎหมายหรอกนะครับไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดใจแต่ผิดใจคุณจะเรียกลุงก็ได้ถ้าผมแก่กว่าพ่อคุณนะจะเรียกอะไรก็ได้หรือไม่เรียกแต่ว่าโดยสถานะแล้วเนี่ยผมมองว่าคุณไม่เหมาะที่จะมาเรียกผมว่าไอ้นะผมไม่ได้ถือยศถือศักดิ์อ่ะแต่ผมถืออายุผมอายุรุ่นพ่อคุณแล้วจะ70แล้วและอีกรายหนึ่งที่จะดำเนินคดีเนี่ยผมรอก่อนถ้ารบต้องทำศัตรูให้โดดเดี่ยวฟาดไปทีละรายก่อนรายที่3ก็จะผู้หญิงเนี่ยผมรอให้คุณหนุ่มกรรชัยไปแจ้งความดำเนินคดีถ้าออกหมายจับแล้วคุณเข้าประเทศไทยผมจะไปจับให้ทันทีที่เหยียบแผ่นดินไทยแต่ถ้าคุณยังอยู่โน่นไม่กลับมาผมก็จะไปเยี่ยมคุณปากดีนะก่อนที่ล่าสุดวันนี้นะคะทางด้านพลตำรวจโทเรวัตค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แบบถึงพิกถึงคิงนะคะที่ว่าผมก็เป็นเสือแก่นอนหลับในถ้ำดีๆมึงก็เอาตีนเนี่ยมาแย่ทำไมวะมันไม่ควรจะคู่ควรกับผมเลยเมื่อเช้าเนี่ยคนส่งคลิปมาว่าร้องห่มร้องไห้มันก็สมควรแล้วไม่ควรมีโอกาสได้ร้องได้ซ้ำไปอย่าไปพูดเรื่องไอ้นี่เลยหงุดหงิดทำไมผมต้องไปแจ้งความรู้ไหมครับผมจะได้เป็นผู้เสียหายถูกต้องตามกฎหมายเวลาผมเป็นบ้านกกองเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเรวัตเนี่ยไปก้าวร้าวที่บ้านกกอกเอาลูกน้องไปก็ตูจะไปเช็คไงว่าบ้านมึงอยู่ตรงไหนตำรวจเขาจะได้ตามจับถูกถ้าคุณทำผิดก็ให้ศาลพิจารณาจำคุกไปแต่ถ้าคุณเก่งกฎหมายมีทนายดีคุณรอดคุกไปผมน้อมรับคำพิพากษาของศาลแต่ผมจะเจ็บแค้นคุณไปจนวันตายเลยผมก็เป็นเสือแก่นอนหลับอยู่ในถ้ำดีๆแล้วมึงเอาตีนมาแย่ทำไมวะฮะมันไม่ควรจะคู่ควรกับผมเลยเข้าใจไหมไม่ใช่คู่ควรอะไรนะครับโอ้มาเมื่อเช้าคนส่งคลิปมาว่าร้องห่มร้องไห้มันก็สมควรแล้วไม่ควรมีโอกาสได้ร้องด้วยซ้ำไปนะครับอย่าไปพูดเรื่องไอ้นี่เลยหงุดหงิดนะครับหงุดหงิดทำไมผมต้องไปแจ้งความรู้ไหมครับผมจะได้มีเป็นผู้เสียหายถูกต้องตามกฎหมายไงเวลาผมจะไปบ้านกกอกเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยเลวัดไปก้าวร้าวที่บ้านกกอกมั้งเอาลูกน้องไปก็กูจะไปเช็คไงว่าบ้านมึงอยู่ตรงไหนตำรวจเขาจะได้มาตามจับถูกนะครับผมเป็นผู้เสียหายนะครับผมเป็นผู้เสียหายแต่ถ้าผมยังไม่ไปแจ้งเนี่ยเดี๋ยวผมไปทำก้าวร้าวกับเขาหรือเปล่านะฮะคนเราเนี่ยเวลาชีวิตมันรุ่งเนี่ยอย่าไปเหลิกเวลาลงอย่าไปท้อนะครับชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะครับคนเราสำนึกผิดเนี่ยอย่ามาแถข้างใช้คำว่าอธิบายผมโตจนอายุป่านนี้แล้วนะครับเรียนจบกฎหมายมาจบปริญญาตรีปริญญาโทมามีประสบการณ์ทำงาน42ปีผมเองวิเคราะห์ได้เพียงแต่ผมไม่ใช่ศาลว่าคุณทำผิดหรือทำถูกคุณหมิ่นประมาทผมหรือไม่นะครับผมไม่ต้องการบีบคุณไม่ต้องการคำขอขมาไม่ต้องการเรียกร้องเงินทองแต่ต้องการให้ศาลท่านพิจารณาด้วยดุลพินิจของท่านว่าถ้าคุณทำผิดก็ขอให้ลงโทษจำคุกไปนะครับจะเท่าไหร่อะไรผมไม่ว่านะครับ
นะฮะแต่ถ้าคุณเก่งกฎหมายมีทนายดีนะครับคุณรอดคุกไปนะครับผมน้อมรับคำพิพากษาของศาลแต่ผมเจ็บแค้นคุณไปยันวันตายแหละต้นเหตุมันมาเนี่ยนะมันมาจากใครแต่ว่าอย่าปากเก่งนะครับแล้วผมเนี่ยทำไมยังไม่แจ้งความดำเนินคดีผู้หญิงคือแจ้งความเนี่ยเขาถือว่าเขาอยู่ฮ่องกงถ้าไปแจ้งทำไมวะยังไม่ต้องแจ้งหรอกก็กูไปเที่ยวฮ่องกงไปเดินหาตัวมึงเลยดีกว่าอีกนะครับมึงไม่มีญาติพี่น้องอยู่ประเทศไทยมั่งก็ให้มันรู้ไปดินะครับผมไม่ได้ผิดนะแล้วท่านมาด่าผมอ่ะนะครับกับผมไม่จบหรอกครับนะครับไม่จบผมยังไม่เคยดำเนินคดีใครนะผ่านศึกเหนือเสือใต้ผ่านเรื่องใหญ่ๆโตๆในชีวิตมาเยอะยังไม่เคยไปแจ้งความใครเลยนะอนุชิตคุณเป็นคนแรกในชีวิตนะนะครับคุณเป็นคนแรกในชีวิตและบุญเถอะที่ได้ไปผมไปแจ้งความเนี่ยถือเป็นบุญมึงแล้วนะถือเป็นบุญแล้วนะถ้าไม่แจ้งเนี่ยไม่ดีนะครับถ้าแจ้งเนี่ยถือว่าเข้าสู่กระบวนการแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนับแต่นี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะผมเป็นแค่ผู้เสียหายไปแจ้งความนะครับส่วนใครจะอาศัยช่วงจังหวะที่คุณกำลังมีเรื่องกับผมไปเล่นงานคุณเนี่ยอีกเรื่องนึงผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวและคุณเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีแบบนี้มา 5-6 ครั้งแล้วคุณไม่เคยหลาบจำคุณเห็นว่ามันเป็นคดีกระจอกแค่หมิ่นประมาทนะฮะมันไม่ใช่สถานะตัวบุคคลแตกต่างกันนะฮะคือผมเห็นคุณอนุชิตไปตอบคอมเมนต์ของ FC คุณอนุชิตว่ามันก็แค่คดีกระจอกอ่ะแค่คดีหมิ่นประมาทก็แค่เดี๋ยวไปรายงานตัวนะครับมันต้องใช้เวลาปีหนึ่งปีครึ่งถ้าศาลท่านพิพากษาก็แค่เสียค่าปรับช่วยหลวงมันไม่สำนึกเลยเนี่ยมึงไม่สำนึกเลยเนี่ยนะครับคนอย่างนี้ไม่ควรจะต้องไปก้าวร่วงคนอื่นนะฮะไม่เคยสำนึกเลยนะครับคุณไม่รู้เลยไอ้หนูน้อยคุณจะต้องเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่กาญจนบุรีเนี่ยเข้าถ้ำเสือมึงต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมาเข้าถ้ำเสือผีจะหลอกเหนานะครับเดินทางมาเดินทางกลับเนี่ยและเวลาเราชักขยเยอร์กันเนี่ยเหมือนกับท่านกับผมท่านอนุชิตกับผมชักขยเยอร์กันใครจะอยู่ฝ่ายท่านอนุชิตกับผมก็ถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามผมไม่ว่าจะเป็นท่านทนายหรือจะเป็นญาติพี่น้องหรือจะเป็น FC ก็ลอบเหมานะครับลอบเหมาผมเป็นฝ่ายถูกลังแกนะครับผมเป็นฝ่ายถูกลังแกก็เรียกได้ว่าเดือดต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปจบที่ตรงไหนแล้วล่ะค่ะยังไงเรานะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปบอกเลยว่าทั้งท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ